ภากาชาดไทยเป็นองค์การแห่งสาธารณกุศลเพื่อมนุษยธรรมกระทำกิจในทางเมตตาการุณมาอย่างสม่ำเสมอบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผู้ตกทุกข์ได้ยากและบำรุงสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งในยามปกติและยามสงครามโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2520ซึ่งในขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง22พรรษาพระองค์ทรงบริหารงานของสภากาชาดไทยด้วยความวิริยะอุตสาหะทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสภากาชาดไทยโดยไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยทั้งยังทรงสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินภารกิจต่างๆของสภากาชาดไทยให้ลุล่วงอย่างดียิ่งด้วยพระทัยแน่วแน่ในการปฏิบัติหน้าที่อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยก่อให้เกิดความเจริญตามแบบแผนพันธกิจของสภากาชาดไทยได้แก่การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการโลหิตและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากลเมื่อปีพุทธศักราช2522พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชานับแสนคนที่เข้ามาอยู่ตามชายแดนณศูนย์อพยพบ้านเก้งอำเภอสะแก้วสถานีอรัญญประเทศและเสด็จพระราชดำเนินตามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่ศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดด้วยเหตุการณ์สึนามิ26ธันวาคมพุทธศักราช2547เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงส่งผลให้เกิดคลื่นยักษ์พัดถล่มชายฝั่งทะเลตะวันตกของไทยทำให้6จังหวัดภาคใต้ได้รับความเสียหายสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงอำนวยการบริหารงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สภากาชาดไทยด้วยพระองค์เองทั้งเสด็จพระราชดำเนินมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ร่วมมือกันจัดสิ่งของจำเป็นเพื่อส่งไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนของพระองค์ได้ผ่านพ้นวิกฤตภัยทางธรรมชาติในครั้งนี้และมีสติกำลังต่อสู้ต่อไปนอกจากนี้ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าจำนวนมากที่สูญเสียพ่อแม่จากเหตุการณ์สึนามิที่จังหวัดพังงาด้วยพระราชดำรัสที่ทรงห่วงใยว่าเด็กกำพร้าควรได้รับการดูแลให้ดีขึ้นให้ได้รับความอบอุ่นปราศจากปมด้อยเพื่อที่จะเป็นกำลังของประเทศไทยในอนาคตต่อไปนับตั้งแต่ทรงรับตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยแม้จะทรงมีพระราชกรณียกิจอื่นนานับประการแต่ก็ยังคงทรงงานของสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องทั้งงานดูแลทุกสุขความเป็นอยู่ของประชาชนงานวิชาการการพัฒนาความก้าวหน้าต่างๆทั้งด้านการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุดแก่สภากาชาดไทยและปวงชนชาวไทยอีกทั้งยังส่งพระราชทานขวัญกำลังใจเพื่อตอบแทนแก่ผู้มีอุปการคุณต่อสภากาชาดไทยและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยมาโดยตลอดพระองค์คือแบบอย่างในการทำงานด้านอาสาสมัครอย่างแท้จริงพระราชกรณียกิจแห่งองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยสุดที่จะพรรณนาให้หมดได้พระองค์คือขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานในสภากาชาดไทยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ
ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์จนเป็นที่ประจักษ์แน่แก่ใจคนไทยทุกคนแล้วว่าพระองค์ทรงไม่ทอดทิ้งประชาชนเฉกเช่นเดียวกับพระราชดำรัสของพระราชบิดาพระจริยวัตรอันงดงามนี้จะยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของคนไทยทุกคนตลอดไป